แฉหมอฟันหลอกยืมเงินโกงลูกค้าแต่ยังกินหรูอยู่สบาย จากกรณีเพจ Facebook อย่างดังเดี๋ยวจัดให้ได้มีการแชร์เรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่ได้ออกมาแชร์หมอฟันที่เจ้าตัวเคยร่วมงานด้วยซึ่งมีพฤติกรรมหลอกลวงหังยืมเงิน50,000นบาทแล้วไม่คืนหลอกลูกค้าโอนเงินไปแล้วไม่คืนแถมยังโกงค่าเช่าคลินิกโดยได้มีการโพยร่วมพร้อมระบุข้อความประมาณว่ารู้จักกับหมอคนนี้มาตั้งแต่อายุ16ดัดฟันกับหมอคนนี้มา3ปีกว่าเปิดร้านทำฟันที่สาขาบางกวนนนทบ,บุรีหลังเรียนจบแล้วก็ยังแวะไปทำฟันกับเขาตอนทำงานอายุ24-26ยถึง26ปี็ยัง,งยู่จนได้รู้จักและเชื่อใจขาแต่ อยู่มาวันหนึ่งเขาเปิดคลินิกที่วงเวียนพระราม5นนทบ,บุรีมาขอยืมเงินเราไป500,000บาทขอชําระหนี้ให้เดือนละแสนพร้อมยิ่งข้อเสนอว่าจะให้ดอกเบีย้ยแถมบอกด้วยว่าเงินแค่นี้คืนได้สบายมากเพราะตอนมีลูกค้าเยอะแยะด้วยความที่เราไปทั้งคลินิกทั้งที่บ้านเขาแล้วและเขาทําดีกับเรามากจึงได้ให้ยืมไปพร้อมกับทําสัญญาและเขาออกอุบายว่าจะเขียนเช็คเงินสดให้500,000บาทเพื่อให้เป็นหลักประกันแต่พอเราเอาไปขึ้นเช็คสรุปเช็คเด้งพอถึงกําหนดชําระหนี้เขาคืนแค่60,000บาทเราช่วยหาลูกค้า้าเเคิินกพื่อ่อทีจะได มาใช้นี่เราแต่แยกกันระหว่างนี่และคอมมิชชั่นที่หาลูกค้าให้ช่วยทํางานไปพอเข้าเดือนที่2เรื่องเริ่มแดงหมอให้เราอยู่หน้าเคาน์เตอร์คอยรับลูกค้าบางไรายไม่อยากทําต่อขอคืนเงินว่าทําไม่ดีทําไม่เรียบร้อยโดยเราคือคนกลางร,ระหว่างหมอกับลูกค้าแต่พอบอกหมอหมอกับเมินไม่สนใจเข้าเดือนที่3ก่อนออกจากคลินิกหมอได้ทยอยคืนนี้ให้เรื่อยๆสรุปแล้วได้คืนประมาณ9 0 0 0 0มกว่าบาทและมีเจ้าของตึกที่ให้เช่าคลินิกเข้ามาทวงเงินค่าเช่าหมอให้เราออกหน้าให้ให้โกหกว่าเขาไม่อยู่ทั้งทงที่แอบอยู่ด้านในมีเจ้าหน้าที่ นุหมนยนนทบ,บุรีมารุมถามหมอก็ไม่เคยออกมามีแต่เราที่ออกหน้าให้มีลูกค้ามากมายโทรมากเกี่ยวกับปัญหาฟันพอมไม่ได้มาตรฐานในปี63เราฟ้องคดีแพ่งแล้วชนะไปแต่ไม่เคยได้รับการชัหนี้เลยอีกทั้งยังมีผู้เสียหายอีก3-4ร้านฟ้องศาลและประมาณอีก10รายร้รองเรียนแพทย์สภาแต่ก็ไม่สามารถเอาความจากหมอคนนี้ได้เลยปัจจุบันปี65หมอคนนี้ยังออกมาโพสชีวิตสุขสบายความเป็นอยู่ที่ดีหวดโลกโซเชียลปกติไม่มีสำนึกใดๆ จึงอยากมาขอให้ช่วยแชร์และช่วยตามหาเพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนจากหมอคนนี้อีกต่อไป